ที่ตลาดหุ้นไทยในเช้านี้นะคะปรากฏว่าแกว่งตัวในกรอบแคบๆค่ะจากแรงขายทํากําไรเนี่ยนะคะหลังขึ้นไปเร็วที่ยังไม่ผ่าน1,500จุดนะคะโดยดัชนีช่วงเที่ยงอยู่ที่1,478.73จุดค่ะลดลงมานะคะ3.02จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า32,000กว่าล้านบาทค่ะมาดูในฝั่งของราคาทองคํากันหน่อยนะคะลดลงไปบาทละ200บาทโดยราคาทองคําแท่งขายออที่บาทละ25,950บาท ส่วนทองรูปพันธ์ขายออที่บาทล,ละ26,450บาทค่ะส่วนฟังของค่าเงินบาทนะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับ30บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะ